สวัสดีครับผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมงานติดตั้งในรถ Toyota Camry ครับกับกล้องรอบคันเนี่ยบอกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องใส่อินเทอร์เฟซให้ยุ่งยากตอนนี้ไม่ต้องเลยนะครับถ้ามีรถนะ Toyota Camry นะตัวใหม่เนี่ยไม่ว่าเป็นรุ่นไหนก็ตามและอยากติดตั้งในส่วนของกล้องรอบคันเข้าไปในระบบของตัวจอโรงงานเนี่ยสามารถติดตั้งเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมงานติดตั้งแล้วก็มุมกล้องกันดีกว่าว่าติดตั้งออกมาแล้วสวยขนาดไหนไปชมกันดีกว่าครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถ Toyota Camry นะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะครับคันนี้เรียกได้ว่าเพิ่งออกจากโชว์รูมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคันนี้เซลล์คนขับมาทำ จริงๆปกติเมื่อก่อนเนี่ยอธิบายก่อนเมื่อก่อนเราใส่กล้องรอบคันหรือจะเพิ่มอุปกรณ์อะไรเข้าไปแล้วแต่ที่จะเข้าไปในส่วนของตัวหน้าจอนะครับของรถ Toyota Camry ไม่ว่าเป็นตัวธรรมดาหรือว่าตัวท็อปนะครับต้องติดตั้งระบบอินเทอร์เฟซเข้าไปก่อนถึงจะแทรกระบบภาพที่เป็นกล้องรอบคันเนี่ยเข้าไปได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้แล้วก็คันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับไม่ต้องใส่กล่องอินเทอร์เฟซแล้วนะครับเราสามารถที่จะแทรกในส่วนของระบบภาพเนี่ยกล้องรอบคันเข้าไปที่หน้าจอเดินของตัวโรงงานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภาพกันดีกว่าว่ามันเจ๋งขนาดไหนไปชมกันดีกว่าครับที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือหน้าจอเดิมๆของตัวรถนะที่มาจากศูนย์เลยนะครับในส่วนการทำงานเนี่ยก็คือปกตินะฮะเราก็กดเล่นตามปกติเลือกออดิโอเลือกสิ่งที่ต้องการเล่นนะครับเป็น AM FM CD Bluetooth นะครับมี USB อะไรแล้วแต่นะครับแต่ว่าทีนี้นะครับถ้าเราติดตั้งกล้องรอบคันเมื่อก่อนต้องแทรกกล่องอินเทอร์เฟซที่เป็นระบบ Android เข้าไปถึงจะใส่กล้องรอบคันได้คันนี้ไม่ต้องนะคันนี้ติดแค่กล้องรอบคันถ้าผมเหยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยนะฮะนี่ครับตัวกล้องก็จะตัดมานะครับมุมมองด้านนี้นะครับจะเป็นมุมมอง Bird Eye View นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือผ้าที่กางอยู่รอบคันนะครับอย่างที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยนะครับผ้าจะกางอยู่รอบคันเลยนะฮะเพื่อคาลิเบตให้มันตรงเป๊ะแล้วดูครับความต่อของเส้นนะฮะความตรงของมันเนี่ยครบจริงๆนะฮะเรียกว่าตรงเป๊ะนะครับนี่ฮะพอเราเข้าเป็นเกียร์ดีหรือว่าเกียร์พีเนี่ยจะตัดเป็นกล้องหน้านะครับคุณผู้ชมก็จะมองเห็นนะฮะบริเวณด้านหน้าของตัวรถต้องอย่างนั้นเวลาเราขับรถไปเนี่ยเราคุณผู้ชมตีไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวตัวกล้องมันจะตัดนะครับเป็นมุมด้านซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็มุมมอง Bird Eye View นะฮะแล้วก็มุมมองด้านขวานะครับแบบนี้นะครับอันเนี้ยในตรงไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับจะใช้งานหรือไม่ใช้งานก็ได้นะฮะแต่ว่าความเจ๋งของเจ้าตัวนี้อย่างนึงก็คือมีตัวรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายแบบนี้มาให้นะครับเราสามารถที่จะหมุนดูมุมกล้องต่างๆได้เงี้ยผมหมุนดูรอบรถแบบนี้เห็นมั้ยฮะนี่ฮะแล้วหมุนได้เลยนะครับหรือจะให้มันออโต้นะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราสตาร์ทรถตอนแรกครับตัวกล้องมันก็จะหมุนโชว์รอบคันแบบนี้นะครับเพื่อที่ก่อนขับขี่เนี่ยเราได้ดูได้ว่าบริเวณรถเราเนี่ยมีสิ่งของวางขวางอยู่หรือเปล่ามีเด็กมีสัตว์เลี้ยงอยู่บริเวณหน้ารถหรือหลังรถไหมนะครับนี่ถัดมาก็เป็นมุมมองด้านหน้าแบบวายสุดๆเลยเห็นไหมฮะวายออกด้านข้างเลยนะครับถ้าเป็นปกติอย่างเงี้ยที่เราดูตะกี้นี้นะครับแต่ถ้ากดอย่างเงี้ยคือเราสามารถใช้รีโมทควบคุมหมุนดูได้เราเจอทางแยกเลยสามารถใช้ตรงเนี้ยเป็นตัวดูภาพได้นี่คือความเจ๋งนะฮะมุมมองด้านบนแบบนี้ก็มีให้เราได้ดูกันเวลาจอดเนี่ยใกล้หรือยังนะครับระยะห่างก็กำแพงก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับซึ่งห่างกับตัวรถนะฮะเนี่ยนะครับอันนี้คือความเจ๋งของตัวกล้องรอบคันรุ่นนี้เนี่ยฮะดูนะครับความต่อของภาพความเป๊ะนี่ฮะนี่ครบเลยนี่นะฮะหมุนไปเรื่อยด้านหลังนี่ผ้าพัดลมพัดปลิวไปแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยครับผ้าลมพัดปลิวไปแล้วถ้าเราหมุนกลับมาจะเห็นตรงเนี้ยมันจะย่นๆแล้วนะครับมันก็จะมองเห็นทั้งหมดเนี่ยฮะตรงเนี้ยมันเปิดออกมาแล้วนะครับนี่คือลมมันพัดไปแล้วนะครับเนี่ยครับนี่คือมองด้านหลังปกตินี่ฮะถ้ามองด้านบนเห็นไหมผ้ามันเปิดแล้วเห็นไหมฮะนะนี่ครับจริงๆจะต่อกันทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือบริเวณซ้ายและขวานะครับบริเวณล้อหน้านะครับเราดูมุมแบบนี้ได้เวลาจอดเที่ยวฟุตบาทเลยเราสามารถหมุนดูได้อันนี้คือยาวเลยครับจากด้านหน้ารถมุมซ้ายล้อหน้าซ้ายล้อหลังซ้ายเนี่ยดูได้ยาวเลยนะฮะหน้าขวาล้อหลังขวานะครับหรือดูเฉพาะก็ได้นะครับถ้าเป็นรถใหญ่ๆพวกเอาผ่านหรืออะไรพวกนี้หรือมาเจสตี้นะฮะเราติดตั้งเข้าไปจะมองเห็นบริเวณซุ้มล้อด้านซ้ายนะฮะเรียกว่าเป็นจุดอับของรถเลยก็ว่าได้นี่ครับล้อหน้าขวาก็มีให้ดูไว้จอดเที่ยวฟุตบาทเราดูได้เลยนะฮะแล้วนอกจากนั้นตัวกล้องตัวนี้ก็ยังเล็กคอร์ดได้เนี่ยอาจจะขึ้นว่าเล็กคอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับตัวกล้องรอบคันรุ่นนี้จะเล็กคอร์ดผ่าน USB นะฮะจะเล็กคอร์ดไปที่ USB นะครับ
แค่นั้นเองนะฮะแล้วปิดไฟเลี้ยวมันก็ตัดกลับไปในส่วนของตัวระบบของตัวโรงงานนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับถ้าเราไม่ใช้อะไรเลยเนี่ยถ้าเราไม่เอารีโมทมาใช้นะครับเราก็ขับรถตามปกติเหยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยนะครับมันก็ตัดเป็นกล้องรอบคันมีมุมมองเบิร์ดไอวิวรวมถึงตีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยตัวกล้องมันก็จะตัดภาพให้เราดูนะครับเพื่อที่จะดูมุมมองทางซ้ายและขวาเราเองครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ใช้รถ Toyota Camry นะตัวใหม่ล่าสุดไม่ว่าเป็นตัวธรรมดาหรือตัวท็อปหรือว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีหน้าจอจากโรงงานมาแล้วและอยากที่จะเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปในตัวรถนะครับอยากมีกล้องรอบคันที่ดูได้สมจริงมีรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายในการควบคุมนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ Mirage Audio นะครับสำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะเบอร์โทร02ครับ383-4555นะครับหรือแอดไลน์นะครับพิมพ์แอดไซน์นำหน้านะครับห้ามลืมเด็ดขาดแอดไซน์ตามด้วย Mirage Audio นะครับเข้ามาสอบถามกันได้ผ่าน LINE Official ของเรานะครับก่อนจากการวันนี้ฝากกดติดตาม Facebook YouTube แล้วกด Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกับคลิปดีๆเทคโนโลยีใหม่ๆความล้ำหน้าเกี่ยวกับระบบเสียงในรถของคุณนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ